sip. Hmm. Ma'am? Ito. Para. อันนี้ LAV Fade อันนี้มันเป็นพวกตั้งเวลาวาวเพราะตัวนี้มันเป็นวาว LA วาวเป็นหน่วงครับพี่เข้าใจว่าน่าจะอย่างนั้นตัวนี้นะครับต้องดูในคู่มืออีกทีละเอียดอีกทีตั้งเวลาวาวเป็นวาวไฟฟ้าเหรอถ้าเราขยับตรงนี้พวกนี้มันจะมีตามเข้ามาตัววาวนั่นแหละวาวกลมๆว่าจะให้เปลี่ยนสเต็ปจากไหนไปไหนเท่าไหร่มันมีหน่วงได้อ๋อหน่วงเวลาใช่มันเป็นเฟสตีนี้ต้องอ่านคู่มือละเอียดอีกทีครับอันนี้ไม่แน่ใจโดยปกติแล้วมันก็จะใช้ประมาณนี้แบ็กวอร์ดอันนี้เป็น DR ไม่ใช้อันนี้เป็นฟาสต์สโลไม่มีนี่สโลป่ะ RF RFนี่ก็เท่ากับว่ามันตั้งได้แบ็กวอร์ดลิ้นไม่ต้องตั้งครับฟาสต์ลิ้นอย่างเดียวจบละตั้งแค่สองอันเองถ้าอย่างนั้นใช่ใช่ไหมครับก็ออกไปเอทแท็บหน้าตาปกติมันจะเป็นขึ้นว่ามันทำอะไรอยู่ SR คือเซอร์วิสถ้ามันอยู่ในเข้าโหมดอะไรมันก็จะขึ้นเป็น D back watt D B W อะไรพวกนี้ครับอันนี้เราก็ตั้งวันที่ได้ทีนี้สมมุติเราต้องการจะแมนนวลเคยกด2ทีมันจะเข้าแมนนวลสตาร์ทกด enter ครับใส่รหัส12เติร์ด back watt นี่บังคับ back watt เลยมันก็จะแบ็กวอตตามที่เราใส่ค่าไว้10นาทีก็จะไล่สเต็ปไปตัวนี้มันหน่วงอยู่เลยมันหน่วงไว้หนึ่งเพราะปกติเราตั้งไว้10ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันหน่วงอยู่ไม่มันจะมีสเต็ปค่อยๆเปลี่ยนของมันเพราะมันจะค่อยๆนับถ้าเข้าสเต็ปมันปุ๊บมันเหมือนมันหน่วงไว้จังหวะที่มันยังไม่เจอวาวครับเพราะจังหวะไอ้วาวกลมๆนั้นน่ะมันจะมีสวิตช์ใช่ๆครับเวลามันหมุนไปสเต็ปนึงอ่ะมันยังไม่ถึงมันจะหน่วงอยู่แป๊บนึงมันจะไม่ทำงานเลยอาจจะมีหน่วงบ้างเล็กหน่อยจังหวะรอหมุนเนี่ยมันก็จะทำงานตามที่เราตั้งค่าไว้ไอ้เมื่อกี้ที่เราตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือว่าแมนนวลเหมือนกันครับตะกี้ยกเลิกก็ออกไม่ออกนี่เลื่อนสเต็ปไอ้เก็บ2ทีนะพี่ครับทีเดียวเราเอนเทอร์ครับกลับมา SR ครับแบ็ควอตนี่คือแบ็ควอตทั้ง1ทั้ง2ด้วยเลยนะครับหรือยังไงมันเหมือนกับว่าไอ้ตัวเนี้ยครับมันจะหมุนวาล์วของมันเองอัตโนมัติมันเหมือนมันแบ็ควอตพร้อมกันเลยอ่ะก็คือตัวเนี้ยจะเป็นตัวเปิดวาล์วลมตัวนี้วาล์วลมที่ต่อไว้อ่ะคือมันจะเป็น BV1 กับ BV2 ใช่ใช่ BV2 จะมีวาล์วอยู่แค่3ตัวเองตัวแรกจะมี5เลยผมก็ไม่แน่ใจต้องไล่โฟไดแกรมนิดนึงครับเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้แหละที่แซมมาให้ดูเนี่ยสวิตช์เข้าต้องไล่ตัวนี้แหละนี่กด2ง่ายแล้วก็ออกไปเสร็จแล้วพอก็แบ็ควอร์ดปุ๊บมันก็ลงนี่นี่แหละแจมเลยนี่อันนี้คือทําเหมือนขึ้นออกอันนี้ลงแล้วก็ออกทิ้งไปพอ1เสร็จปุ๊บมันไปเข้า2ด้านนี้กลายเป็นเซอร์วิสละเซอร์วิสครั้งแรกแล้วก็